เดือนนี้เมื่อวันที่12พฤษภาคม2551ได้เกิดมหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ของโลกที่เสฉวนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 70,000 คนบาดเจ็บนับแสนคนครับแรงสั่นสะเทือนนั้นไปไกลถึงกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่อยู่ไกลออกไปถึง 1,700 กิโลเมตรหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนอยู่หลายนาทีครับ15ปีผ่านไปสร้างความเสียหายที่ยังเก็บไว้ได้สร้างความสะเทือนใจอยู่เสมอและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายไปดูในงานของคุณมณีนาฏอ่อนพนาครับตึกสูงแห่งนี้และแม่น้ำกลางอำเภอเป่ยชวนต้องเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมถึง200เมตรจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวนของจีนเมื่อ12พฤษภาคมปี2008ขนาดแรงสั่นสะเทือน 8.0 โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเว่นชวนคราวนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 70,000 คนที่เป็นซากตึกในตัวเมืองอำเภอเป่ยชวนเมืองเหมียนหยางมณฑลเสฉวนหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสียหายหนักทั้งเมืองเหลือเพียงเศษซากตึกซากรถยนต์ที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ในวันนั้นจนกลายเป็นเมืองร้างและต่อมาได้ถูกอนุรักษ์ให้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตและเตือนถึงความทรงจำจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีนตึกนี้เองนะคะน่าจะเห็นถึงความแข็งแรงของโครงสร้างอยู่นะคะแม้ว่าจะได้รับแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.9 ค่ะแต่ว่าสถานีตำรวจแห่งนี้ก็ยังคงมีโครงสร้างที่ยังพอสามารถทำเป็นช่องลอดทำให้ผู้คนเดินผ่านได้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูข้างในถึงโครงสร้างของตัวอาคารนี้หน่อยนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่รอบข้างค่ะเป็นตึกแบบนี้นะคะชั้น1คือพังกันหมดแล้วนะคะพังแล้วก็ชั้นที่เหลือข้างบนเนี่ยก็คือโครงสร้างเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่องนี้ค่ะยังคงเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่นะคะยังพอที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเดินลอดเข้าไปได้โดยการที่เจ้าหน้าที่นะคะใช้โครงเหล็กนะคะคานเหล็กเนี่ยย้ำคานเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นทางผ่านลอดเข้าไปพื้นที่ที่อยู่ข้างในด้านหลังนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาดูข้างในนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะคะคือพังแหลกละเอียดมากนะคะน่าจะบอกได้ชัดเจนว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะมันรุนแรงขนาดไหนนะคะก็คือเป็นซากนะคะลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่สถานีตำรวจเสียชีวิตไปหลายนายด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านพักของคนนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมด้วยนะคะมีเรื่องเล่าค่ะว่าในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะจะมีสถานีตำรวจที่แห่งนี้นะคะแล้วก็สถานดับเพลิงที่อยู่ข้างหน้านะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรอดชีวิตนะคะคนรอดชีวิตเองเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าไปที่อยู่ข้างหลังค่ะเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็รวมถึงคณะครูนักเรียนที่อยู่ตึกด้านหลังด้วยค่ะนี่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่อยู่ด้านหลังของสถานีตำรวจจากเดิมเคยเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มีสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหน้าแต่ด้วยผลกระทบจากแผ่นดินไหวทำให้ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนแทบไม่หลงเหลือมีเพียงเศษซากอาคารเรียนเท่านั้นโดยช่วงเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงเข้ารุดช่วยลำเลียงเด็กๆออกจากพื้นที่กว่า300คนขณะที่เด็กอีกกว่า100คนต้องจบชีวิตลงที่นี่ที่นี่เคยเป็นซอยถนนที่กว้างในอดีตเคยเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองแต่เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวกลับมีเพียงซากและความกว้างไม่ถึงเมตรเช่นเดียวกับสภาพตึกบางแห่งที่เคยยิ่งใหญ่แต่กลับหลงเหลือเพียงแค่เศษซากและเหล็กจนไม่เหลือสภาพเดิมคุณผู้ชมคะซากตึกต่างๆนะคะซากปรักหักพังต่างที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวในปี2008นั้นก็น่าจะบอกได้ดีนะคะว่าที่อำเภอเป่ยชวนแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมาก่อน
แล้วก็เต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมท่ารถนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตลาดนะที่เคยคึกคักมาก่อนแต่ว่าณวันนี้ค่ะก็กลายเป็นสภาพเป็นเมืองร้างหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในครั้งนั้นด้วยนะคะและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ค่ะก็คือโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังในชั้นนี้นะคะไม่ใช่ชั้น1ของโรงแรมนะคะแต่ว่านี่เป็นชั้น4ของโรงแรมค่ะที่ชั้น1และชั้น3นั้นนะคะได้พังลงมาตอนนี้เหลือสภาพเพียงแค่ชั้น4และชั้น5นะคะจนตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้อุปกรณ์ในการค้ำยันเพื่อไม่ให้โครงสร้างของโรงแรมเนี่ยพังลงมาอีกแล้วก็ทำให้ผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่อยากจะมาศึกษาเรื่องของภัยพิบัตินั้นเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาดูถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นด้วยค่ะที่นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางการจีนเองเนี่ยได้เก็บเอาไว้นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แล้วก็ให้คนได้สามารถที่จะเข้ามาดูได้ถือว่าที่นี่ค่ะเป็นพื้นที่ของการเก็บอนุรักษ์นะคะพื้นที่หลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่แผ่นดินไหวที่อำเภอเป่ยชวนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังเห็นเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงเหตุการณ์ที่พบผู้รอดชีวิตนำมาสู่การถ่ายทอดหลังจากที่พวกเขารอดชีวิตได้ค่ะโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้พื้นดินนะคะที่อำเภอเป่ยชวนแห่งนี้นะคะต้องเลื่อนขยับออกไปอีกประมาณ200เมตรค่ะและที่นี่นะคะก็ถือว่ามีซากปรักหักพังเนี่ยเยอะมากนะคะจนทางการท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการฟื้นฟูได้และจำเป็นต้องมีการย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่ห่างจากพื้นที่แห่งนี้ประมาณ30กิโลเมตรค่ะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ไม่สามารถกู้ตัวเมืองอำเภอเป่ยชวนขึ้นมาใหม่ได้ทางการจีนจึงจำเป็นต้องย้ายไปสร้างตัวเมืองเป่ยชวนใหม่ในปี2009จนเสร็จสมบูรณ์ในปี2010ปัจจุบันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นและต่างเมืองเดินทางมาศึกษาและรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการเดินทางระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่心情很沉重嘛，就是说这个灾区怎么严重，而且我们当时心里也非常的那个，但是很沉重，感觉到这个天灾还是比较那个，好嘛。它突然这个地震来的突然，它不地震的话，我们根本飘的就在一个老北村，说实话，说起我们这么近边，我们也不知道这个一个老北村，地震来的好突然嘛，因为中午间的时候。突然那个响声，那个响声啊，都听到个地下跟拱起来那种感觉，心里感觉人大人娃儿都在跑，都在那个马路上跑的都是一公一山的那个马路，就是我们那儿都升不起，江都升不起的。就是说我们来看了哈呢，就是说感觉到这个地震，跟我们那边还是也差不多，只是这个它的要相当严重，这个看起来，这房屋倒的状况，想看一下。想来看，每年基本上都要来一次。都来看下这个位置，因为这个让人等于说心里难忘这种那种遇难这种感觉。但是那些遇难的人肯定没感觉到，哎，多么可惜嘛那种嘛。反正我们也是没法的，反正。ไม่เฉพาะแค่ตัวเมืองเท่านั้นนะคะแต่พื้นที่ทางธรรมชาตินั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเราเดินทางไปที่น้ำตกเสียงเฉื่อยเหยียนในอำเภออันโจพื้นที่ไม่ไกลมากนักจากเดิมค่ะที่เคยมีต้นน้ำจากด้านบนภูเขาแต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวปริมาณน้ำกลับลดน้อยลงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะมีปริมาณน้ำนะคะใต้ดินที่ไหลมาจากด้านบนภูเขานะคะจะมีมากมากเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่เสฉวนในปี2008ค่ะปริมาณน้ำเนี่ยก็เริ่มน้อยลงกว่าเดิมมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสังเกตให้ดีนะคะน้ำที่นี่เนี่ยจะมีความใสมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นต้นน้ำนะคะที่สะอาดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะดื่มน้ำเหล่านี้ได้เลยค่ะเริ่มใกล้น้ำตกเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วนะคะเช่นเดียวกับขนาดของน้ำตกจากที่เคยมีขนาดใหญ่แต่เมื่อมีแผ่นดินไหวกลับย่นพื้นที่ทำให้สภาพน้ำตกนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมากที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีแผ่นดินไหวนะคะน้ำตกเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีความลึกมากแต่ว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะขนาดน้ำตกนั้นก็เปลี่ยนไปรวมไปถึง
ปริมาณน้ำใต้ดินของน้ำตกแห่งนี้นะคะที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแห่งนี้เนี่ยก็มีปริมาณน้อยลงด้วยค่ะแม้ว่าน้ำตกจะเปลี่ยนไปแต่ยังถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในท้องถิ่น小水岩瀑布在地震前的话，它的水量比现在更大。那个瀑布下面的那个瀑布那个口大概有3到5米。由于那个2008年过后那个地震过后，它那个水位就是山上的水位下降，导致那个现在的我们看到的瀑布就只有这么大，越来越小。之前那个水潭的话，它的水也很深。目前为止的话，我们就是在2008年的时候。他还给我们留了一点，今天我们在看到，要是2008年的时候地震再大一点的话，那我们这里面也没看不到今天的美景。这几年就是我们蝴蝶谷，我们齐心村发展旅游过来的时候，然后在外返乡的人越来越多，他们引进了很多的项目过来，然后本地人在我们就是旅游旺季的时候，夏季的时候，也经常携家带口到这里面来避暑，带小孩子徒步到小水岩来，这里面应该也有他们的一个情节。因为在我们小的时候，小水岩作为我们就是学校里面会有一些野炊的那个活动，我们也经常徒步到这里面来野炊，所以他们也想带小孩子到我们当地来感受一下，就是本地的那种原生态的那种风景，这种风景在城里面是看不到的。再说夏季的时候，这里面也很凉快，几乎住在这里面是不需要比如说风扇啊或者是空调，我们都不需要的，就是晚上睡觉的时候他还要盖被子，这就是情怀吧，这个东西。แม้จะผ่านมานานเกือบ16ปีของเหตุแผ่นดินไหวอำเภอเป่ยชวนเมืองใหม่กับอำเภอเป่ยชวนเมืองเก่านั้นต่างก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายที่มีทั้งความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนมณฑลเสฉวนก็เช่นเดียวกับอีกหลายมณฑลของจีนที่ยังเผชิญกับแผ่นดินไหวปรับปรายนะครับเพราะจีนนั้นมีรอยเลื่อนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงแผ่นดินไหวมากกว่า20จุดนะครับเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศเช่นกันแล้วกับพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 14:30 น. ทางNation TV 22สวัสดีครับ